มาตามสัญญาค่าแรง400 ถามกันมาเยอะหลายคนบอกหาเสียงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนยังไม่เห็นเลยค่าแรง400ตอนนี้ได้เห็นแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญช่วงสงกรานต์นี่แหละแต่ว่าอย่าเพิ่งด่านะอย่าด่าแรงนะว่าค่าแรง400เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นพร้อมกันทั่วเขาเรียกว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศนะ10จังหวัดนำร่องแล้วก็ใน10จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีในเพจพื้นที่ใช่ต่างหากด้วยไปคุยไส้ในรายละเอียดเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณดมรัฐคุณธีรวัฒน์และท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอันนี้ปรับแล้วใช่ไหมได้ฝันที่เป็นจริงแล้วใช่ไหมคะค่าแรง400ได้เห็นก็400ก็ได้เห็นแต่เราจะหาลือกันเป็นเรื่องของเฉพาะกิจการของเกี่ยวกับท่องเที่ยวก่อนเป็นเรื่องต้นครับค่ะครับหมายถึงว่าไม่ได้ปรับค่าแรงทั้งระบบทั้งหมดแต่จะให้เน้นเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเราก็ไส้ในเป็นยังไงคะเข้าครม.ค่ะไส้ในก็คือจริงๆเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการไตรภาคีชุดใหญ่โดยมีท่านปลัดกระทรวงเป็นประธานในที่ประชุมนะครับครับก็ประกอบด้วยทางฝ่ายนายจ้าง5คนลูกจ้าง5คนแล้วก็ภาครัฐ5คนนะครับค่ะซึ่งผลก็ได้มีการศึกษาของคณะอนุว่าหลังจากที่ท่านรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยวันช่วงนี้เรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงปี2566ก็ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้มีการกระเตื้องก่อนธุรกิจชนิดอื่นเพราะฉะนั้นทางท่านนายกก็ได้มีบัญชาว่าก็ทดลองศึกษาดูซิว่ามีธุรกิจไหนที่คิดว่าน่าจะผลักดันไปที่400บาทให้ได้ก่อนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางคณะอนุกรรมการแล้วก็ตำรวจตลาดและตัวผมกันพวกเราได้ประชุมมาหาเลยกันก็ลงมติว่าธุรกิจทางเกี่ยวกับเรื่องกับการท่องเที่ยวน่าจะศึกษาแล้วก็นำร่องก่อนก็ผลการศึกษาก็ในธุรกิจโรงแรมเราก็จะเป็นโครงการนำร่องในการที่จะประกาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็ผลปรากฏออกมาว่าคณะกรรมการไตรภาคีก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ในเบื้องต้น10จังหวัดใน10พื้นที่แต่ถ้าทั้งจังหวัดจริงๆแล้วก็มีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวที่ได้ทั้งจังหวัดครับครับนอกจากนั้นก็จะได้เป็นรายเทศบาลรายตำบลหรือรายอำเภอในอะไรประมาณนั้นนะครับคือท่านรัฐมนตรีจะบอกตรงๆว่าถ้าจะขึ้นได้400ทั้งจังหวัดธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมีแค่ภูเก็ตส่วนโซนอื่นๆกรุณาไปส่องไปดูนะเดี๋ยวจะมาโวยวายกันไม่ได้ทำไมเขตนี้โซนนี้เมืองนี้ชุมชนนี้เทศบาลนี้ได้ทำไมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแยกชัดเจนว่าขึ้น10จังหวัดแต่ว่าเขามีการแบ่งโซนขึ้นไม่ได้ขึ้นโดยพร้อมเพรียงถูกต้องครับนี่คือโครงการนำร่องที่เราศึกษาเป็นเบื้องต้นหลังจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดเพียงเท่านี้ในวันที่17เมษายนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโอเคหลังจากที่เรามีการประกาศนำร่องไปแล้วนะครับผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะศึกษาต่อไปว่านอกเหนือจาก10จังหวัดยังมีจังหวัดไหนอีกที่สามารถที่จะประกาศต่อไปได้ก็ผมคิดว่าเรามีการโปรผมเองมีหาเรือทางท่านปลัดครับแล้วก็ทางข้าราชการที่ลงพื้นที่สอบถามก็คิดว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องประกาศว่าใน1ปีเราจะประกาศ1ครั้งสำหรับค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมิติใหม่เราน่าจะมีการศึกษาไปอันไหนดีขึ้นเราประกาศเลยประกาศไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไปรอลุ้นว่า1มกราปีถัดไปจะขึ้นค่าแรงแล้วต่อไปใช่ไหมคะปีนี้อาจจะมีท่องเที่ยว13มกราใช่ไหมคะอันใหม่เนี่ยประกาศใช้13เมษาถัดไปอีก 2-3 เดือนอาจจะขยายโซนหรือขยายกลุ่มธุรกิจก็อาจจะประกาศขึ้นค่าแรงได้อีกถูกใช่ไหมคะถูกต้องครับก็ต้องลุ้นกันไปทั้งที่ทั้งวงก็อยู่ที่คณะกรรมการไตรภาคีว่าจะมีการพิจารณา
ในสาขาอาชีพอะไรแต่ก็เชื่อว่าในปีนี้เรายังจะมีการประหยัดประกาศครั้งต่อไปครับช่วงไหนคะคาดว่าก็รอหลังจากที่ว่ามีผลประกาศอันนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะศึกษาไปสักประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมก็พยายามที่จะขยายสาขาแต่ละสาขาให้ได้400บาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมเชื่อว่าทั้งสิ้นทั้งปวงภายในปี68เราน่าจะประกาศพร้อมกันหมดได้ถึงทุกสาขาที่400บาทและก็ต้องมีบางสาขาที่สูงกว่า400บาทอ๋อครับค่ะพอจะแย้มได้ไหมฮะว่าสาขากลุ่มไหนหรือว่ากลุ่มจังหวัดไหนที่ครั้งต่อไปพอจะมีแนวโน้มที่จะได้ตามมาผมคิดว่าครั้งต่อไปเราน่าจะประกาศชมโดยเฉพาะสาขาโรงแรมสาขาท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเพิ่มจังหวัดมากขึ้นอ๋อยังอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการศึกษาเรื่องของโลจิสติกว่าวันนี้เนี่ยในระบบโลจิสติกเนี่ยมีสาขาไหนที่เราควรจะปรับได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องของสถานบันเทิงไปในเวลาเดียวกันด้วยเพราะผมเชื่อว่าสถานบันเทิงวันนี้เราก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับหลังจากที่โควิดสถานบันเทิงก็เป็นสาขาอาชีพที่กระทบรุนแรงที่สุดก็เชื่อว่าใน 2-3 สาขานี้เราน่าจะประกาศได้แต่ที่ยังคิดว่ายังไม่ไปไหนได้ก็คือเรื่องการพวกสตรีทฟู้ดหรืออะไรพวกนี้ที่เอาว่าเป็นพวก SME เนี่ยเราอาจจะยังไม่ประกาศเพราะว่าเขายังไม่ฟื้นตัวดีเท่าที่ควรแต่ถ้า SME ดูที่สาขาไหนที่คิดว่าไปได้แล้วเราก็ยังทยอยประกาศไปเรื่อยๆครับค่ะท่านรัฐมนตรีไอ้ค่าแรง400บาทเนี่ย10โซน10พื้นที่10จังหวัดที่จะขึ้นน่ะยังไม่ทันจะได้แอคชั่นยังไม่ทันที่จะได้มีผลบังคับใช้13เมษายนปรากฏว่าธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบการแถวๆหาดใหญ่สงขลาเขาบอกว่าถ้ามาปรับค่าแรงกันแบบนี้เนี่ยนะเขาบอกเลยกระทบต่อธุรกิจทำให้เขาต้องปลดคนงานมันมีมิตินึงที่เป็นผลกระทบตรงนี้เราจะดูแลอะไรยังไงไหมคะคือคำว่าปลดคนงานตรงนี้นะครับผมก็ต้องหาลือนะครับกับทางฝ่ายผู้ประกอบการว่าขนาดนี้โดยเฉพาะตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยค่าเฉลี่ยของโรงแรมเกินกว่า 70-80% แล้วเนี่ยคุณจะมาบอกว่าของคุณจะไม่ฟื้นมันเป็นไปได้โดยเฉพาะตัวผมเองก็เป็นคนหาดใหญ่ครับผมควรจะต้องรู้พื้นที่หาดใหญ่ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้ทางผู้ประกอบการก็ได้เห็นใจลูกจ้างด้วยนะครับว่าไอ้นี่ของคุณโอเคละช่วงโควิด19เราเข้าใจแต่ระยะเวลาที่ทอดมา2ปีแล้วเนี่ยคุณก็ฟื้นแล้วคุณก็ต้องเห็นใจผู้ใช้แรงงานบ้างครับเราก็ต้องคุณจะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันตัวผมเองเข้าใจครับทำไมผมประกาศว่าโรงแรม4ดาวขึ้นไปเท่านั้นไอ้1ดาว2ดาว3ดาวผมยังไม่ได้ประกาศนะครับมันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ใช่เพราะว่าไอ้ยังบางเกสต์เฮาส์1ดาว2ดาวบางโรงแรมยังไม่เปิดกิจการในขณะนี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาพอสมควรและโดยเฉพาะเที่ยวนี้เนี่ยคณะนุกรรมการเราก็ได้เอาทางกระทรวงมหาดไทยเข้ามากับกระทรวงการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งเขาจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและดีกว่าที่ทางกระทรวงแรงงานเรามีอยู่ครับครับท่านตีมีข้อมูลอยู่แล้วครับงั้นสุ่มง่ายก็คือแยกเป็นรายจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นแต่ละเขตแล้วก็เป็นประเภทของธุรกิจโรงแรมแล้วก็โรงแรมก็แยกไปอีกว่าเป็นระดับ4ดาวขึ้นไปด้วยที่จะได้ปรับใช่ครับมันจะได้ชัดเจนข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณนะคะครับคุณอมรัตน์คุณเดลวัฒน์ครับครับผู้ว่าครับรัฐมนตรีแรงงานมีคนร้องมาครับเป็นช่างเสริมสวยอยู่แถวสระบุรีค่าแรงยังไม่ถึง300เลยรอไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะปรับค่ะใช่